สวัสดีค่ะดูไม่รู้ว่าเมื่อกี้บางจักว่าถือได้ไหมถ้าไม่อัดไปแล้วมันหลุดพายออมสินค่ะตกมันเนี่ยค่ะที่ทับแม่พลอยที่รอคลอดอยู่ช่วงเนี่ยค่ะพ่อพันมีสัญลักษณ์ห้ามเข้าด้วยนะคะห้ามเข้าใกล้ปลูกติดไว้กันทางเดินไม่ให้เข้าใกล้เข้าใกล้กว่านี้ไม่ได้ตกมันมาได้เดือนกว่าๆครบกำหนดตกมันหอด4เดือนบ่ประมาณ2เดือนกว่า3เดือนประมาณ3เดือนหยุดตกมันเหลืออีกเดือนกว่าถึงจะได้เอาเข้าบ้านตอนนี้อยู่ในป่าเพราะที่บ้านเขามีแต่ตัวงาค่ะช้างตกมันก็เลยเอาไว้ด้วยกันไม่ได้เขาเลยต้องจับแยกออกมาเขาเลี้ยงแต่พ่อพายค่ะเขาไม่เลี้ยงตัวเมียค่ะเขาไม่เลี้ยงช้างฟังค่ะเขาเลี้ยงแต่ช้างพายค่ะมีช้างงา3เชือกเชือกนี้ตกก็เลยต้องออกไปกลางทุ่งอยู่ข้างหลังลานแสดงของสวนสัตว์โคตรอาณาจักรอยู่ผูกไว้ข้างด้านหลังแล้วก็เลยต้องมีเชือกแบบนี้กั้นไว้ไม่ให้คนเข้าช้างตกมันห้ามเข้าเพราะช่วงตกมันเขาจำใครไม่ได้เลยสักคนมันตะของเข้าเองต้องมีอุปกรณ์ครบมือตั้งอยู่นู่น ต้องมารอดูตอนเขาเข้าบ้านอีกทีหนึ่งอีกประมาณเกือบ2เดือนเนาะเกือบ2เดือนนะคะถึงจะเอาเข้าบ้านได้เข้าออกไม่เต็มที่อ่ะตอนนี้ไหลอยู่แต่ไหลไม่เยอะรอบๆเขาก็จะมีต้นไม้เยอะแยะเลยเขามาเอาช้างเข้าไปแล้วบ่ยังเขามาไว้นี่นะเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงมาตรงนี้เย็นมากเลยลมพัดยังเย็นนี่ค่ะนี่ค่ะพ่ายออมสินที่เป็นพ่อที่ทับแม่พลอยพ่อของน้องตัวเล็กๆที่อยู่ในท้องแม่พลอยยังไม่คลอดซึ่งรอคลอดอยู่ตอนนี้ใกล้
เราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะคลอดเหมือนกันแต่ช่วงนี้เริ่มร้องกลางคืนอีกแล้วอ่ะช่วงตีหนึ่งตีสองร้องจะร้องเราไม่แน่ใจว่าช่วงน้องกับตัวน้องดิ้นหรือน้องเป็นอะไรสักอย่างแม่เขาก็เลยร้องเสียงดังแล้วก็เฝ้าดูเขาเวลาเขาร้องเราก็ลงมาดูเราก็ออกมาดูเขาซึ่งเรานอนอยู่กระท่อมข้างๆเขาแล้วค่ะกระท่อมนั้นเราจะมีแต่ผ้าบังลมอยู่ข้างเดียวนอกนั้นเราก็ปล่อยไว้โล่งๆเพื่อให้เรามองเห็นแม่พลอยเวลากลางคืนที่เราเอามาเราเอาเขามาผูกไว้ใกล้ไม่ค่อยกินอะไรแล้วตอนนี้ก็ได้แต่กล้วยที่ FC โอนตังมาให้ซื้อก็ช่วงนี้ก็จะกินแค่กล้วย 2-3 หวีครั้งละประมาณนั้นตอนนี้นะคะก็จะกินหญ้าอยู่บ้างนิดหน่อยมันจะอยู่ในช่วงลูกเขากลับตัวหรือลูกเขาดิ้นอะไรสักอย่างเขาเลยกินอะไรยังไม่ทันได้สิไปใส่ต่อไปหาเงินบ่ไปบ้านศาลาไปหาพายยังบ่ค่ะพายบัวเงินหรือพายเงินพายเงินไปหาพายเงินต่อค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดตามการตกมันของนมสุรินทร์อีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ